ัสดีครับกับผมนายโนติโนสหรืออาซิสโนติโนสตาร์คราฟ2นะครับก็มาพบกันอีกครั้งกับแมตช์ที่2ของ Flayer Boxer กับ Food Dealer นะครับเมื่อกี้โนติโนสก็ไปเมคชัวร์มาแล้วว่า Lost Temple ที่ผมพากไปเนี่ยแมตช์ที่1แน่นอนนะครับก็ตอนที่ไม่รู้นี่ก็พูดแบบไม่มั่นใจแมตช์ที่1หรือแมตช์ที่2ที่ผมไม่ชัวร์นะฮะอันนี้ก็ชัวร์แล้วครับก็ต้องพูดเสียงมั่นใจหน่อยฮะซึ่งเกมที่2นี่เป็นเกมที่อยู่ในแผนที่ที่ชื่อว่าเมทาโลโพลิสนะครับทางฝั่ง Flayer Boxer หรือ Terran Player นี่ก็อยู่ในฝั่ง 9:00 นของแผนที่ครับส่วนทางฝั่ง Food Dealer เนี่ยก็อยู่ที่ 12:00 นของแผนที่นะฮะก็เป็นเซิร์ฟเพลเยอร์ครับซึ่งเกมแรกนี่เขาเล่นการ drop belly ไปอย่างสวยงามเลยเจอทองก็ไม่หวั่นนะฮะไม่หวั่นมามากครับเอาล้นลงยิงไทยนะฮะกระทืบทองได้อย่างสวยงามทีเดียวครับเรามาดูกันครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวนะฮะตอนนี้สปายก็10แล้วนะฮะทางฝั่งเซิร์ฟเพลเยอร์ก็เริ่มสร้างโอเวอร์ลอร์ดครับส่วนทางฝั่งเลเยอร์บ็อกเซอร์เนี่ยก็กำลังสร้างสปายดิโพสแล้วก็พยายามเมนเทนเวลาให้เสร็จพอดีกับ SCV ตัวนี้นะฮะก็เสร็จพอดีแต่ยังไม่มีการสร้างSCVเพิ่มแต่ไปสร้างแบร์แลกก่อนนะฮะเอาแบร์แลกไปไว้ตรงนี้ครับจะมีการพ็อกซี่หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับผมฝั่งนี้ว่าไงเอ่ยยังสร้างโดรนอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยอีกครั้งนะครับที่เอามาชาร์จโนติโนเพิ่งได้รีเพย์วันนี้เองก็มาพากทันทีเลยนะครับแล้วก็มีการออกฐานหรือเปล่าที่สปาย14เนี่ยโอ้ออกฐานขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะก็เป็นการเล่นฐาน2ฟาสเอ็กซ์เพนชั่นอีกแล้วซึ่งฐานที่ค่อนข้างติดกันอย่างนี้สเตเลียบ็อกเซอร์นี่ก็เอา SCV ไปสเกาต์เลยเมื่อเห็นฐานตรงนี้ก็อาจจะมีการลัชกันก็ได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งฟูดเดอร์เลอร์นี่จะออกยูนิตได้ช้าลงนะครับเพราะยังไม่มีสปอนนิ่งพูลเลยครับมีการสร้างรีไฟเนอรี่แล้วโอ้โหแบล็กตรงนี้ก็เสร็จลงไปแล้วนะครับจะมีการสร้างอะไรเอ่ยสร้างมารีนะฮะมีการอัปเกรดออปเปอเรเตอร์คอมมานด์ครับวันนี้เห็นเรียบร้อยแล้วมีการวางสปอนนิ่งพูลไปที่สปาย16นะฮะ16 15ประมาณนี้นะครับก็มีการส่ง SCV มาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สร้างบังเกอร์ลัสครับโอ้โหเอาตรงนี้เลยฮะตรงทางลงฐานเลยเอาโฟโดนมาแล้วครับบังเกอร์2อันเลยครับโอ้แบบเอาชัวร์นะฮะทางฝั่งนี้ก็พยายามตีไปที่ SCV นะ SCV หลบไปลงมาโดนปิดครับทำให้แบบไปตีที่ SCV โดยตรงไม่ได้นะฮะตอนนี้ SCV โดนแล้วว่าไงเอ่ยตรงนี้มีการส่งมารีนมาครับโอ้โหสุดยอดก็ต้องเข้าไปในบังเกอร์แน่นอนครับต้องยิงไปที่ฐานในเพชรของทางฝั่งเซิร์ฟเพลเยอร์ตรงนี้นะครับแคนเซิลทิ้งไปครับฟูดเดลเลอร์ก็ไม่อยากเสียนะฮะก็เอา SCV กลับไปแล้วก็มีการขายบังเกอร์ทิ้งไปอันนึงครับแล้วก็ปิดหน้าฐานนะฮะมีการออกโรสวาเลนทันทีครับเอามาแก้ทางทางฝั่งบังเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการออกเซิร์ฟลิงมาอีก4ตัวครับมีการออกควีนทางฝั่งของเพลเยอร์บ็อกเซอร์ก็กำลังออกสปายดีโพสอยู่นะครับแล้วก็มีการออกแฟคทอรี่ครับแล้วก็มีการบินบาร์แรกขึ้นมาทางฝั่งฟูดเดอร์ว่าไม่เอ็กแพนหน้าบ้านก็ได้เอาเอ็กแพนมันตรงไฮฮิลตรงนี้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะทางฝั่งนี้ก็มีการส่งเซอร์รี่ออกมาก็รอดพ้นออกมาได้2ตัวนะฮะส่งมา4ตัวนะฮะควีนออกมาก็พ่นลาวานะฮะทำหน้าที่ทันทีโรสวาเลนออกมาจะมีการสร้างโรสเลยเปล่ายังนะครับก็ยังสร้างโอเวอร์ลอร์ดอยู่นะฮะก็สภา20-26นะครับตอนนี้กำลังสร้างฐานตรงนี้ซึ่งเทอร์แรนเพลเยอร์นี่ยังไม่รู้ไม่เห็นนะฮะมีการไปสเกาต์ฐานเอาเซิร์ฟลิงไปจัดการยิงมาที่ SCV ที่กำลังสร้างแฟคทอรี่อยู่นะครับแล้วมีสกอร์มันเซเตอร์อีกอันด้วยปิดฐานไว้นะฮะมีการนำมารีออกมาก็ยิงไปที่เซิร์ฟลิงเมื่อกี้ตรงนี้ก็ต้องเอา SCV ตัวนึงมารีเพจนะครับหรือเอามาสร้างแทนนะฮะตรงนี้ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนักเพื่อนรวมกำลังโลกออกมา5ตัวครับตอนนี้มีการสร้างโลกออกมา5ตัวก็คงจะสามารถจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับมีการสร้างเฮเรียนครับทางฝั่งของเทอร์แรนเพลเยอร์นะแล้วก็ติดเทคแล็บเข้าไปที่บาร์แล็กตรงนี้ครับโลกก็พยายามสลับกันยิงหูไมโครดีมากเลยฮะยิงเข้าไปที่บังเกอร์ตรงนี้ฮะเอาโดนมาล่อฮะแล้วก็ยิงเข้าไปที่มารินก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ขายทิ้งได้เงินคืนไปนะครับทางฝั่งนี้แล่นตรงไฮฮิลเอ็กเพรสชั่นตรงนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วทางฝั่งเทอร์แรนเพลเยอร์มาไม่เห็นอ่ะโอ้โหไม่เห็นนะฮะมาไม่เจอนะครับเมื่อกี้เทอร์แรนเพลเยอร์เดินอยู่ที่โลกาลนะฮะก็เลยทำให้ไม่เห็นนะครับแล้วอันนี้จะเห็นหรือเปล่าก็ขึ้นมาเห็นแน่นอนนะตอนนี้ออกตรงนี้เลยจะเอางั้นจริงเลยมีการสร้างควีนนะยิงเข้าไปหนึ่งทีทำอะไรไม่ได้บ้างทางฝั่งนี้มีการบุกทันทีครับเอาโรสมายิงเข้าไปโอ้โหต้องเอาเอสซีบีมาช่วยนะฮะแล้วก็มีการเอามูลเดอร์ออกมา1ตัวมีการอัปเกรดออปเปอเรเตอร์คอมมานด์อีกอันนึงให้คอมมานด์เซนเตอร์ตรงนี้ครับออกฟรีแทงครับเพราะมีการติดเทคแล็บเข้าไปครับ
มีการติดสร้างซีเทคหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับบริเดอร์ก็ยิงเข้าไปที่โรสตัวนี้ครับเพราะว่าโรสตัวนี้กำลังให้วิชั่นแก่โรสตัวล่างๆนะทางนี้เฮเลียนมาด้วยโอ้ยมหาลาสครับโดนหายไปประมาณ 3-4 ตัวทีเดียวแต่ว่าเฮเลียนตัวนี้ก็สามารถรอดกลับไปได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เลื่อนหรือหน่อยนึงฮะตรงนี้ก็มีควีนแล้วก็มีโดนกำลังเก็บไฮฮิลอย่างต่อเนื่องครับเราไปดูทางด้านอินคัมนะครับตอนนี้ฟูเดลเริ่มมียูนิตมากกว่าอ๋อเท่ากับลาฮาเวสเตอร์แต่ว่าทางฝั่งเดรนเพเยอร์ก็ยังมากกว่าในเรื่องของมิเนอรัลกับเรื่องเวสต์มินแกสอยู่ดีเพราะว่า MULE ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็มีการนำเฮเรียนมาวางไว้ที่เซอร์นาการ์ทาวเวอร์อันขวาตรงนี้ครับผมโรสวาเลนห้าโรส5ตัวก็ยังพวดเปี้ยนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างสไปคอลเลอร์ครับเพื่อป้องกันการฮาร์ลาสจากฝั่งทางฝั่งสเลเยอร์บ็อกเซอร์ทำมีการสร้างฐานที่3ครับที่สะพานประมาณ 49-50 นะครับแล้วก็ตอนนี้สะพานใกล้บล็อกแล้วก็คงจะมีการสร้างโอเวอร์โหลดเลยนี้มีการอัปเกรดฟีลลิ่งครับมีการสร้างควีนอีก1ตัวมีการสร้างโดนเรื่อยๆครับแล้วก็สไปคอลเลอร์ใกล้เสร็จมีการสร้างบานชีครับคงเป็นสตาร์พอร์ตแล้วแน่นอนเมื่อกี้อาจจะมีการบุกเข้าไปเล็กน้อยถึงบานการก็โดนสอยกลับออกมาครับบานชีออกมาแล้ว1ตัวกำลังอัปเกรดสตีมแพ็คนะครับซึ่งโรสไม่มีการยิงอากาศครับตอนนี้ทางฝั่งเทอร์นเยอร์ค่อนข้างได้เปรียบครับมีควีนเท่านั้นที่สามารถยิงอากาศได้โรสก็ต้องพยายามลากเข้าไปหาควีนครับอันนี้ก็พยายามยิงควีนครับซึ่งควีนก็คงจะสู้ไม่ได้นะก็ต้องหนีกลับออกมาครับทางฝั่งนี้บานจีก็ยิงสบายครับควีน2ตัวเลยเดียวคราวนี้บานจีต้องเป็นฝ่ายถอยแล้วตัวนี้เลื่อนเหลือแค่3เท่านั้นเองนะก็รอดกลับมาได้อย่างปฏิหาริย์นะครับอัปเกรดสตรีมแฮกอย่างที่ผมกล่าวไปมีการอัปเกรดแรงครับที่ฐานหลักของเขาอาจจะมีการอัปเกรดสปีดโรสที่ทำการสร้างอีวอลูชั่นแชมเบอร์อาจจะเอามาอัปเกรดอะไรสักอย่างหรือสปาวคาวเลอร์ก็เป็นตัวเลือกดีนึงที่ดีเหมือนกันนะครับมีแน่นอนสปาวคาวเลอร์ถึง2อันเลยครับเอาไว้ที่ไหนเอ่ยเอาไว้น่าจะเอาไว้ฐานตรงนี้ฮะโอ้โหเห็นเลยนะครับชัดแล้วก็เอาไว้ที่มิโนโลลาแล้วก็มีการกระทากันตรงนี้โอ้โหเฟอร์ลี่เข้าไปจำนวนมากตอนนี้โอ้โหดูครับสีแดงก็พยายามกันไว้ได้ตรงนี้สร้างบังเกอร์เสร็จไม่ทันนะแต่ว่ายูนิของท่านสองเซอร์ก็คงจะหมดแล้วพยายามจะเอาสีแดงคันนี้ลงให้ได้แล้วลงได้แน่นอนครับตอนนี้แต่ก็เป็นการแลกกองกำลังที่เขาส่งไปทั้งหมดเลยนะฮะมีการอัพเกรดโรสให้สปีดวิ่งเร็วขึ้นครับมีการอัพเกรดสีเทคเพื่อให้สีแดงมาตั้งซีดโหมดได้นะครับยิงต้องยิงไปที่คิปทูโมนะครับไม่ให้ทางฝั่งฟูเดลเลอร์ขยายฐานได้เพราะว่ายิ่งขยายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแมปมากเท่านั้นนะครับมีแมปคอนโทรลที่ดีเกินไปนะครับทางฝั่งนี้ฐานที่3ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วก็มีการสร้างยูนิตออกมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเซิร์คลิงนะฮะแล้วก็มีการสร้างไฮเดลิกเดนครับโอ้โหถ้าขยายคิปอย่างนี้เล่นไฮเดลิกอย่างนี้ทางฝั่งเทอร์ไลท์อาจจะแย่ได้นะฮะไฮเดลิกนี่ยิงแรงมากและไกลด้วยนะครับก็มีการนำ SCV มาสเกาครับแล้วก็โอ้ยเซิร์ฟลิงไม่ก่อนทำอะไรเรียบร้อยนะฮะฝั่งนี้มีการสร้างสไปคาวเลอร์เพิ่มนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดยิงไกลให้ไฮโดรลิกนะฮะบวกแลนซ์1นะครับมีการสร้างเซิร์ฟลิง28ตัวเลยทีเดียวโอ้ตรงนี้เซิร์ฟลิงก็มหาศาลพอแล้วนะครับมัน23ตัวเข้าไปโอ้นัดเดียวตายครับแอกเข้าไปดังปุ้งแล้วก็แอกเลยนะฮะฝั่งนี้มีการอัปเกรดอินเฟอร์โนอินเจคพรีอินเจคเตอร์พีอินนิเตอร์นะครับก็อัปเกรดให้เฮเรียนนะฮะยิงรวดเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับก็มีการสร้าง SCV ขึ้นมาครับก็สร้างบัญชีอย่างต่อเนื่องเราไปดูยูนิตของทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าโอ้โหตรงนี้คงมีการปะทะโอ้ยมีการพ็อกซี่ออกฐานตรงนี้อันนึงครับที่สามโดนจัดแล้วก็โดนสีแทงจัดการไปไว้สามสี่ตัวฮะแล้วบัญชีก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพอร์ซันนอลคอกกิ้งยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยูนิตของทั้งสองฝ่ายนี่ก็พอๆกันอาร์มี่นี่ทางฝั่งสเลเยอร์บ็อกเซอร์ค่อนข้างมากกว่านะครับและเงินที่เขาใช้กับการสร้างอาร์มี่นี่ก็เยอะกว่าพอสมควรเลยครับเวสต์กันนี่มากกว่าถึง700เลยแล้วเข้ามาไปที่ฝั่งตัวลุมยิงไปที่ควีนตัวนี้มีควีนแค่2ตัวเท่านั้นเองคงจะลุมยิงควีนให้ตายก่อนนะครับเอาเซิร์ฟลิงมานะครับอาจารย์มากระโดดกัดนะฮะต่อตัวกัดควีนบัญชีได้ฮะล้อเล่นครับฝั่งนี้ก็โหสปอร์คาวเลอร์ครับก็ป้องกันฐานไว้ได้อย่างดีนะสปอร์คาวเลอร์เพราะว่าคอกกิ้งไปก็คงจะทำอะไรสปอร์คาวเลอร์ไม่ได้ครับตอนนี้มีการสร้างไฮเดรลิกออกมา4ตัวนะครับแล้วก็โกนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหพยายามจริงๆก็ไม่ได้ให้ไฮเดรลิกก่อนโอ้ยจะตายมี3ตัวแล้วครับตอนนี้4ตัวนะฮะตอนนี้ไฮเดรลิกก็ออกมาเรื่อยๆครับออกมาจากตรงนี้นะฮะก็มีการอัปเกรดคล็อกกิ้งฟิลนะครับแล้วก็มีการสร้างทอครับทออีกแล้วงานนี้เฮเรียนก็ยังยืนยิ้มอยู่นะครับยังไม่รู้ว่ามีการออกฐานที่4ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เข้าไปอาจจะโดนฝอยทิ้งไปง่ายๆนะครับแล้วทางฝั่งนี้ว่าไงเอ่ยยังไม่มีอะไรมากฮะก็ยังมีทอออกมาเรื่อยๆครับ
ก็ยิงเข้าไปที่โอเวอร์ลอร์ดตรงนี้พยายามจะเอาให้ตายฮะแต่เลือดก็เหลือ40โอ้นะเสียดายจริงๆครับทางฝั่งนี้ก็มีการสร้างเซิร์คลิงกับโอ้โหเซิร์คลิงล้วนๆเลยฮะถ้าที่เห็นฮะเดลิงนี่หยุดสร้างไปแล้วหรอครับเดลิงนี่ประมาณ8ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดโอเวอร์ลอร์ดนะครับให้วิ่งเร็วอันนึงแล้วก็บรรทุกยูนิตได้อันนึงการสร้างเบลลิงเนี่ยจะมีการดรอปเบลลิงอีกครั้งนะฮะที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าการดรอปเบลลิงนี่มันก็โหดมากนะฮะมีการอัปเกรดคอมแบทชิลด์ครับมีการอัปเกรดมีการสร้างคอมมานด์เซนเตอร์ที่3นะครับว่าคงจะมีการออกฐาน3เดือนนี้นะฮะจะเป็นที่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปมีการอัปเกรดเซิร์ฟมิสไซล์แท็กเลเวล1ครับแล้วก็มีการอัปเกรดเซิร์ฟกราวอาร์มอร์เลเวล2นะครับก็อัปเกรดเกาะให้เซิร์ฟไปครับโอ้โหแล้วก็มาจัดการยิงคลิปทูโม่นี่ทิ้งนะฮะไม่ให้ขยายคลิปนะครับผมพอยิงขยายคลิปเท่าไหร่เซิร์ฟก็ยิงได้เปลี่ยนเท่านั้นฮะยูนิตวิ่งเร็วขึ้นบวกกับเขาเรียกว่าอะไรครับการโพไว้วิชั่นหรือการมองเห็นนั่นเองโอ้โหบุกเข้ามาเอาเซิร์ฟลิงมาดูตัวนึงนะก็โดนยิงทิ้งไปนะครับผมตรงนี้ก็ป้องกันฐานอย่างแน่นหนาครับแล้วก็มีทอด้วยนะฮะกันออกเมดิแวกมาแล้วก็จะมีการดรอปแล้วมีการอัปเกรดสปีดเบลลิงครับโอ้โหจะเอาให้กิ้ง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 เลยครับมีการสร้างสปาร์คเคอร์เลอร์แล้วก็สร้างโดนยังไม่หยุดยั้งนะฮะก็คงจะสร้างพื้นฐานตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนทับมาแล้วนะครับต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไปมีสี่แท็กก็ตั้งแข่งอ่านเอาสี่แท็กแล้วนะฮะวันนี้โอ้โหโอ้โหกำลังโดนยิงอย่างเมามันเลยนะครับโหลดอัพก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะโอ้โหกำลังสร้างเบลลิงจำนวนมากเลยฮะตอนนี้ทางฝั่งเทเลเพเยอร์ต้องเครียดๆหน่อยแล้วครับก็ยังไม่เห็นนะฮะเทเลเพเยอร์บุกเข้ามาแล้วโอ้แมชชีคอกิ้งมาก่อนเลยยิงเข้าไปที่ยิงเข้าไปที่ควีนนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่แฮชเชอรี่ทันทีครับทางฝั่งนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยบุกทันทีนะฮะเอาไฮเดรลิกมานะครับเอาไปทำไมเอ่ยโอ้เสียมาครับจากการยิงโอ้โหนัดเดียวจ่อนะฮะฮาร้าอยู่ได้ลำคาญนะฮะฟูเดลเลอร์ก็กำลังโอ้โหโหลดเข้าโอ้โหหลอดครับเบลลิงก็โอ้โหหลอดดรอปอินแน่ๆครับแล้วก็เอาเซิร์ฟลิงไปปวนก่อนนะฮะหรือก็ไปเจอเฮเลนก็ต้องถอยมาก่อนนะฮะกลัวๆเล็กน้อยถึงประจานครับทางฝั่งนี้ว่าไงครับโอ้เฮเลนโดนลุมล้อมไปได้นะฮะอ้อมกอดจะเป็นแฟนนะฮะตรงนี้ก็ว่าไงโอ้โหอันนี้ก็พยายามลากพวกโรสกับไฮเดรลิกตรงนี้เข้ามาในระยะการยิงของแทงค์ตรงนี้นะครับการสร้างแอคชั่นรีเพิร์ลอีกอันนึงที่ฐานเอ็กเพนชั่นอันที่4ของเขานะครับตัวนี้บุกเข้ามาแล้วโอ้โหไปโดนสีแทงยิงก่อน1ดอกนะฮะอันนี้ก็คงจะกันไม่ให้ทางฝั่งเซเลียบ็อกเซอร์ออกฐานที่3ได้นะครับนี่ก็เข้ามาแล้วเช่นกันมาลีกำลังบุกมาสไปคอร์เนอร์หันไปเร็วๆเอาโรสมาช่วยแล้วโรสก็ให้ได้เลยแต่ว่ามีดีแวกอยู่ข้างหลังทางอีกคงเอ็กเพนชั่นไปแน่นอนเลยครับไม่เอานะเลือกเชื้อหันหลังกลับก่อนนะครับเราเลื่อนทางเข้ามาถ้าฝั่งนี้ก็เป็นการกระทำโอ้เซเลียนี่การเป็นการเข้ากันรอบแบบเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหหลอดมาครับคุณจะดรอปเบลลิงหรือเปล่าดรอปเบลลิงสายโอ้โหเรียบร้อยสวยงามจับใจจริงๆครับแต่ทางฝั่งเซอร์เบียรู้สึกว่ายูนิตจะเหลือน้อยแต่ทนนะฮะต้องรีบสร้างยูนิตครับก็สร้างเบลลิงเซิร์ฟลิงกับรถออกมาแล้วก็ปะทะกันเรื่อยๆครับแล้วเป็นไงเลยโอ้โหกำลังจะปะทะกันได้เข้าได้เข้าเข็มนะฮะโอ้บุกกันมาจริงๆตอนนี้ก็บุกเข้ามาถึงสี่ทางแล้วหนึ่งทางแล้วสองทางสามทางแล้วตามที่สี่เราไม่ทางว่าอะไรเราที่สี่เราที่สี่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหโดนรถบุกเข้ามาอย่าไปหยุดยั้งเลยนะก็ต้องโหลดขึ้นไปก่อนนะโอ้ทอตัวที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเหลือต่ออีกหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวเท่านั้นว่าไงโหลดอินขึ้นไปครับว่าไงเลยตอนนี้รถต้องถอยแล้วครับมีเฮเลนมาช่วยครับโหดร้ายกันจริงๆเลยพวกนี้ไม่สงสารคนภาคเลยหรือไงปามร้อยอีก12คนเลยฮะ12ตัวนะฮะก็มีการสร้างเฮชลี่อันละ2อันเลยฮะปามยูนิตอย่างรวดเร็วนะฮะฝั่งนี้ก็ลงฐานไม่ได้ก็ต้องไปหาทางอื่นแล้วก็ดรอปโอ้โหดรอปซะ